่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับสง่าก๋วยเตี๋ยวกรุงตรงซอยสุขุมวิท51นะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาหาย้อนนะครับเพราะเขามีเอ็กซิบิชันอยู่ตรงนี้ย้อน AKA ก็คือ Never นี่เองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวตอนนี้เรามากินเนื้อเปื่อยกันให้ดูเปลี่ยนเนื้อเปื่อยที่เรากินอร่อยมากเนื้อเปื่อยแล้วก็เอ็นนะครับโอเคน่าจะมีรสชาติที่ดีครับผมNever นั่นคือ AKA Never นะ Never ครับแล้วทำไมต้อง Never อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆคำนี้ก็ขึ้นมาในหัวแต่ในความหมายจริงมันก็เหมือนแบบเราอยากจะทำอะไรที่แบบไม่เคยอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำให้มันแบบทำให้มันเกิดขึ้นแบบเราอยากจะลองอะไรก็ลองไงแต่ว่าก็ในมุมมองที่มันเป็นได้ทั้งในแง่ดีและโพซิทีฟอ่ะคำว่า Neverก็เลยชอบงานเอ็กซิบิชันเนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่อันนี้เป็นโซโล่ครั้งตั้งแต่ไม่ได้โซโล่มา3ปีแล้ว30ปีเนี่ยเพิ่งจะมาโซโล่แบบเป็นตัวเพราะแต่ก่อนก็รู้สึกจะมีที่น็อกใช่ไหมตรงทองหล่อนั้นก็เป็นมินิโซโล่แต่ว่าก็ประมาณนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือครั้งที่ใหญ่ที่สุดอะเต็มฟูที่สุดแล้วเท่าที่มีมาใช่มีทุกอย่างมีสกัลป์เจอร์มีตัวฟอร์แมนมีหลายๆอย่างเลยอะลงไปหมดเลยทำไมต้องบอกว่าเลิฟสิกวะก็อย่างที่บอกไงเลิฟสิกไม่ใช่คอนเซ็ปต์เลยมันเป็นไลฟ์สไตล์เรามองมีมุมมองทางด้านเล็กทีมากกว่าโพสิทีฟเรามองแบบของไม่จำเป็นเป็นของสวยงามสำหรับเราเชื่อว่าความไม่สมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์แบบของเราอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะเซตออกมาก็เลยเป็นงานที่ต้องทุกอย่างต้องมีอะไรที่ไม่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมเพอร์เฟกต์ทุกอย่างมันก็ดูไม่มีเสน่ห์ถูกต้องอันนี้อะไรอ่ะนี่อย่างที่เราบอกนะความรักเติมเต็มชีวิตแต่ความรักคือความไม่สมบูรณ์แบบดูย้อนแย้งดูคอนทราสต์กันคือเลิฟซิกมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์แต่เป็นไลฟ์สไตล์นะเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าคือมีบางงานชุดนี้มันจะมีความเป็นเราชอบจริงๆเราจะมีความเป็นพาร์ทมาแทรกซึมอยู่ในผลงานด้วยพวกคาแรคเตอร์มีเนื้อเพลงที่เป็นนี่เป็นเนื้อเพลงของแมชชีนฟังกิ้งThe World Is Well Highก็จะมีความเป็นร้องเป็นพาร์ทร้องเข้ามาแล้วก็มีทุกอย่างที่เป็นเราอย่างนี้ก็เนี่ยมีตัวนี้ก็เป็นมีในยุคของพาร์ทร้องเป็นตัวเองที่เป็นอาชีพเข็มกัดถ้าดูดีๆตรงนี้จะมีแอคชั่นแบบด้วยนี่ก็มาเซ็กซี่ซองก็จะเป็นแบมบีในบูคิวแบมบีแล้วก็มาเป็นเราเป็นแบมบีที่ใส่หน้ากากจะหน้ากากมาโซคิดหน่อยๆใช่ไหมให้เป็นหน้ากากหนังสีดำอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นโพโซมีความเดี๋ยวอยู่บนหัวกะโหลกเหรอใช่อยู่บนหัวกะโหลกถ้าชุดที่แล้วจะเป็นกะโหลกแล้วมีขาวฟางนะครับนี่เป็นฟางบนกะโหลกคนเด็กสกอร์เนี่ยกับตอนนี้อาร์ตของ Never เนี่ยแตกต่างกันเยอะนะใช่ไลฟ์บอกความแตกต่างจากคือ 3-4 ปีที่แล้วแล้วก็มีนี่ใช่แต่ก่อนนะจะทำไปในลักษณะที่คือจริงเราจบไฟอาร์ตนะครับจบเพนติ้งโดยตรงแต่ว่าเรามาชอบใช้สีสเปรย์ชอบใช้มาร์คเกอร์ตอนช่วงประมาณปี1997-98ตอนยุครู้ว่าสเก็ตบอร์ดขึ้นมาไทยเลยมันรู้สึกว่าเสน่ห์มันคือเท็กเจอร์ของมันอะสีสเปรย์มันมีเสน่ห์แบบละอองสีแบบความไม่เนี้ยความไม่เรียบร้อยอะพอมันมาใช้กับงานเราแล้วมันแบบมันเป็นเราอะมันสนุกรูปแบบมันไม่น่าเบื่อมันไม่ได้แบบเป็นแพทเทิร์นตายตัวอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมันก็เริ่มทำมาว่า
ับไปดอกงานมาเป็นคือเราไม่ใช่เป็นกราฟฟิตี้ไงคือส่วนตัวเรามองว่าเราไม่ใช่กราฟฟิตี้เราเป็นเหมือนเพนเตอร์คนนึงที่ใช้สีสเปรย์แค่นั้นแล้วก็ลักษณะงานตอนช่วงนั้นก็จะเป็นประมาณเป็นสตรีทอาร์ตเบาๆมีเซนซิลมีโปสเตอร์มีสติกเกอร์มีอะไรเงี้ยแต่ชิ้นนี้จะเป็นหนักไปทางเป็นเรามากที่สุดแบบไม่ได้มีคาแรคเตอร์แบบตายตัวให้คนเห็นประจำได้ใช่ไหมก็ใช้สีใช้เส้นเหมือนเดิมที่เคยทำแต่ว่าจะออกมาทางแบบความรู้สึกมากกว่าเป็นคำพูดแล้วก็เป็นเวิร์ดที่เรานำเสนอแล้วก็เป็นรูปแบบของเส้นเป็นคนเป็นพาร์ทเทนออกมาเป็นประมาณนี้แต่ทีเนี้ยบอกว่าตัวเองไม่ใช่กราฟฟิตี้แต่เป็นสตรีทอาร์ตก็เป็นเราคิดว่าเราเป็นเพนเตอร์คนหนึ่งที่ใช้สีสเปรย์ไม่ใช่เป็นกราฟฟิตี้หรือไม่ใช่กราฟฟิตี้ไรเตอร์แบบแต่ว่าคือในความหมายของกราฟฟิตี้จริงๆเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคือประมาณประมาณไหนยังไงสำหรับคนไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติหรือคนที่เขาทำงานพวกนี้โดยตรงเราอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นก็ได้เราก็เลยมองว่าเราเป็นเพนเตอร์มากกว่าหรือเป็นคนทำงานศิลปะที่ใช้สีสเปรย์ใช้มาร์กเกอร์มากกว่าสตรีทอาร์ตก็จะครอบคลุมกว้างประมาณนึงDescribe การแต่งตัวตัวเองหน่อยไม่รู้สิเราชอบแนวพังร็อกแอนด์โรลแล้วก็พวกแบบยังไม่รีเมซังอย่างเงี้ยชอบอ๋อแต่ดังนิดนึงใช่ประมาณนั้นเลยวงเอฟบีเมนทอลก็ชอบเดนเมนทอลก็ชอบแล้วเพลย์ลิสต์ของตัวเองเป็นไงเพลงแรกที่ต้องฟังตอนเช้าโหแต่เพลย์ลิสต์ของตัวเองนี่คือ8090เลยไม่ได้วางพังทุกวันเลยแต่ชอบพังเราชอบที่เป็นแอตติจูดเขามากกว่าบางทีก็คือฟังได้แต่ว่าแอตติจูดความคิดเขาว่าพามาถึงแบบการทำงานการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยว่า8090ก็คือก็ทำให้ชีวิตมีสมดุลมากขึ้นบาลานซ์มากขึ้นแต่ดีแล้ว8090นี่ใช่ไหมเราโตมาตอนนั้นฟังง่ายๆจะไปทำอะไรมันยากตรงนั้นมาจากไหนก็จริงๆมันมาจากจริงๆหลักๆมาจากตัวเองเลยมาจากสิ่งแวดล้อมมาจากคนที่พบเห็นสิ่งที่เจอเพลงที่ฟังหนังที่ดูอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปอ่ะแต่เราแค่หยิบอีกมุมมองนึงมานำเสนอแค่นั้นเองเราหยิบสิ่งที่คนมองข้ามเอามาตีความกับมันให้มากกว่าคนอื่นในแง่ของเรานะแต่เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราทำอะไรมากกว่าใครแต่เราแค่แบบมองไอ้ตัวนั้นมากกว่าคนอื่นมองคนอื่นแต่มองคนนี้น้อยลงน้อยกว่าเราแต่เรามองได้มากกว่าอะไรประมาณนั้นปีหน้าคิดว่าจะทำอะไรจะมีอะไรอีกปีหน้าอยากมีอีกเหมือนกันโฟลว์ซีซั่นแต่จริงอยากทำงานที่เป็นอินสตาเลชันด้วยเล่นกับสถานที่แน่นหลายอยากทำแบบเป็นท่าเป็นคอนเสิร์ตเป็นแบบเป็นวิดีโอเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอได้ทำกับผมรอกับบอล
ิงคองบางแสนรู้สึกสนุกไงเออมันเห็นนะใช่มันรู้สึกแบบทำลายไปด้วยใช่มันได้ทำอะไรมากขึ้นแล้วมันแบบเปิดโลกของเราได้มากขึ้นด้วยคาดหวังอะไรกับงานนี้จนถึงข้างหน้าบ้างจริงๆงานทุกงานส่วนตัวไม่ได้คาดหวังส่วนตัวคือชอบพอเราทำออกมาแล้วพอเราคิดแล้วเราได้ทำออกมาเราแฮปปี้อะแต่เราจะแฮปปี้มากขึ้นเวลาที่มีคนมาดูแล้วเราได้พูดคุยกับเขาเราได้ถามเราได้รู้ว่าเฮ้ยเขารู้สึกยังไงกับรูปเราหรืองานเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคืองานเราถึงไม่มีชื่อภาพไงเราถึงไม่มีคอนเซปต์ใจตัวแบบบอกว่ามันต้องเป็นยังไงคือเราไม่อยากชักจูงคนที่มาดูให้คิดตามเราเราอยากจะพูดคุยกันแล้วเขาคิดเองออกมาเราได้พูดกับเขาเขาได้พูดกับเราได้แลกเปลี่ยนความคิดกันมากกว่าเราเผื่อเราได้ความคิดของเขาไปทำงานต่อไปด้วยใช่ไหมมันมีไอเดียที่มันแชร์กันได้ครับผมติดตามเราได้จากอินสตาแกรมนะครับ nev3r.bkk แค่นั้นเองครับแล้วข้างในนั้นมันจะมีแบบเป็นแฟนเพจที่เป็นเข้าไปลิงก์มาถึงเป็นงานของ Never อย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้เล่น Facebook ใช่ก็เจอกันทางนั้นหรือว่าเจอกันข้างนอกก็ทักทายกันได้ครับถ้าสนใจว่ามีโปรเจกต์อะไรสนุกติดต่อมาลองมาทำกันดู What can the guys from this place say about this stuff? I don't care, man. And you know? Yeah. Yeah, come on.